ไปใส่เกาะลุยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็จะมาในหัวข้อ5เทคนิคการปั๊ม BP ฟรีจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่า BP เป็นแหล่งการหาทรัพยากรใช่ไหมฮะซึ่งมันตันอยู่ที่เลเวล50นะครับทีนี้ในส่วนของ BP เนี่ยมันจะมีเควสนะครับแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับคือเควสวันนี้เควสสัปดาห์นี้แล้วก็เควสรอบนี้ซึ่งเทคนิคแรกนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะฮะมันจะมีในส่วนของกิจกรรมอยู่ฮะตรงส่วนของเควส BP รอบนี้จะมีในหมวดกิจกรรมอยู่ซึ่งบางทีฮะมันจะไม่ได้ขึ้นมาก่อนฮะอาจจะต้องรอกิจกรรมนั้นขึ้นมานะฮะแต่ว่าถ้าสมมติเราทำไปแล้วเสร็จปุ๊บครับมันจะได้ตรงส่วนของพวกนี้นะฮะซึ่ง EP เนี่ยมันได้เยอะมากเป็นหลักพันเลยนะแล้วนอกจากนี้นะฮะส่วนใหญ่นะครับพวกเนี้ยมันจะไม่ถูกนับรวมกับตรงส่วนของลิมิตรายสัปดาห์นะครับนี่นะ 10,000 นี่นะฮะอันนี้นะข้อที่2นะฮะอันนี้เป็นเคปไม่รับเลยนะฮะตรงส่วนของ BP เนี่ยมันจะมีในส่วนการที่เราทำพวกรายวันด้วยซึ่งรายวันนะฮะมีหลายแบบมากๆทั้งการทำคำขอนักผจญภัยนะฮะการเก็บแร่นะฮะการใช้เรซินนะฮะล็อกอินเข้าสู่เกมก็นับแล้วแล้วบางอันนะฮะอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะฮะมันจะเป็นการที่เราต้องทำการปรุงอาหารนะครับหรืออย่างสั่งของทำอาวุธนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตรงส่วนของแร่ในการอัพเกรดอาวุธก็ได้โอเคไหมอย่างที่3นะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมีเควสในส่วนของการกำจัดศัตรูระดับบอสแล้วก็ตรงส่วนของการที่เราทำการท้าทายตรงส่วนเลไลใช่ไหมครับอันนี้พอดีผมตันไปแล้วฮะแต่ทีเนี้ยมันมีสิ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะโอเคนะแต่ผู้เล่นเก่านะฮะหลายๆคนน่าจะรู้นะฮะมันคือการทุบบอสนั่นเองนะฮะเฮ้ยการทุบบอสไปเกี่ยวอะไรกันกับการลงพวกนั้นน่ะคืออย่างนี้ครับตรงส่วนของบอสเนี่ยครับถ้าสมมติเราทุบเขาอะครับจนเขาแบบเด็ดมองเท่งไปแล้วอะครับตรงส่วนของอันเนี้ยมันจะถูกนับไปด้วยคือถ้าสมมติเราทุบบอสเนี่ยครับเสร็จปุ๊บอะฮะพอสุดท้ายนะฮะถ้าบอสตายเสร็จปุ๊บอะครับมันจะโดนนับสเตตไปด้วยอ่ะอย่างตอนนี้ใช่ไหมครับก่อนหน้าที่ผมจะกดนะฮะอันนี้เรากดให้ดูซ้ำอีกทีนึงนะฮะมันอยู่ที่ตรงนี้นะฮะบอสผมคือ8ทับ10ใช่ไหมครับถ้าสมมติบอสตายล่ะตึ้มนี่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะฮะนี่ฮะมันจะเป็น9ทับ10มันถูกนับเขานะแม้เพื่อนๆจะไม่ได้กดตรงส่วนของไอตัวเรซินก็ตามนะเพื่อเอาของนะโอเคไหมอันเนี้ยมันจะช่วยให้เพื่อนๆประหยัดในเรื่องของเรซินมากๆเลยและนอกจากนี้นะฮะถ้าพูดถึงนะฮะตรงนี้นะมันจะมีทั้งบอสปกติมีทั้งเลไลเลไลอยู่นี่นะพอดีผมผ่านไปแล้ว20ครั้งแล้วก็ต้องส่วนของวันสัปดาห์สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้หมดเลยนี่นะฮะนี่มันอยู่นี่ในหมดของวันสัปดาห์นี้ฮะอ่ะให้รู้ตรงนี้ไว้นะฮะประหยัดเรซินได้เยอะเลยแหละเอาเรซินไปลงกับที่เพื่อนๆต้องการโอเคไหมแล้วก็ในส่วนของอันต่อมานะฮะคือเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนนะมันคือการลงดันเจียนครับใช่เพื่อนๆฟังไม่ผิดฮะคือดันเจียนก็ใช้กับวิธีนี้ได้ฮะทีนี้เรามาเช็คกันอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเพื่อประจำสัปดาห์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่มันจะมีการพาทายดันเจียนนะครับเอาทั้งหมด15ครั้งใช่ไหมอันนี้เป็น13ทับ15อยู่นะฮะเราสามารถที่จะใช้ตรงส่วนของดันเจียนนะฮะที่มันปลดให้มานะครับพวกดันเจียนพวกนี้นะครับนี่นะพวกทดลองใช้พวกนี้ครับเอามาใช้ได้ทีนี้ก็ตามสเต็ปนะฮะแล้วก็ทำการเข้าไปนะฮะนี่นะฮะและเล่นจนจบนะจำตัวเลขไว้ได้ดีนะฮะตอนแรกผมอยู่ที่13ทับ15ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ตามสเต็ปนะฮะจ่ายไปนะฮะจ่ายสกิลปึ๊บปึ๊บปึ๊บพูดไปในจอดุยอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็กดออกตามสเต็ปนะฮะอันนี้นะการท้าทายเสร็จสิ้นนะฮะตะกี้มันเป็น13ทับ15อยู่ใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้กดออกมานะครับจากนั้นนะฮะเพื่อนๆเข้าไปเช็คนะครับตรงส่วนของเควส BP นะฮะนี่แบบนี้นี่นะฮะมันเป็น14ทับ15แล้วนะนี่ฮะอย่างที่เห็นนะครับนี่มันสามารถใช้วิธีในการปั๊มได้และที่สุดท้ายฮะเพื่อนๆนะครับวิ่งไปนะฮะตามแต่ละเมืองนะฮะมันจะมีในส่วนของเควสค่าชื่อเสียงอยู่ครับโอเคอย่างของมอนสเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะมันอยู่ตรงนี้ทีนี้เราต้องคุยกันก่อนนะฮะว่ามันจะไม่ได้เจาะลึกตรงส่วนของเควสค่าชื่อเสียงนะครับแต่ให้รู้ว่ามันมีนะและเสร็จปุ๊บตรงเควสพวกนี้ครับแต่ละเมืองมีช่วงเมืองแต่ทั้งนี้เพื่อนๆนะฮะอาจจะต้องดูนิดนึงนะฮะว่ามันแบบไปถึงตรงส่วนของที่เราเล่นในเรื่องครับไปแบบจนปลดสำหรับตรงส่วนของไม่ใช่เสียงนะฮะมอนสเตอร์นะครับให้มาที่ตรงนี้นะฮะย้ำนะครับที่ตรงนี้นะฮะอันนี้นะนี่นะฮะเข้าไปคุยกับเอ็มซีคนนี้นะฮะมันจะมีตรงส่วนของเควสนะฮะขึ้นมาอยู่นะครับอันนี้นะเป็นหมวดอยู่4หมวดนะครับอันนี้พวกนี้ซึ่งอันนี้ผมทำไปแล้วนะฮะแต่โอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับคือ2อันล่างเนี่ยมันจะเป็นการทำเควสแบบปกติเลยหรือการสำรวจแมปอะครับพวกนี้อ่ะอันนี้อย่างที่เห็นนะฮะมันรับค่าชื่อเสียงได้นะ
แล้วตรงส่วนของข้างบนเนี่ยครับอันแรกนะฮะเป็นส่วนของการปราบปรามมอนสเตอร์นะฮะซึ่งสามารถรับได้3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับโอเคไหมทีนี้ครับคำแนะนำของผมนะฮะสำหรับอันนี้ครับคือรับอันที่มากที่สุดไปเลยเพราะมันได้เงินเยอะและมันค่าใช้สิ่งเยอะสุดโอเคไหมแล้วก็อีกอันนึงนะฮะจะเป็นคำขอของชาวเมืองนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำขอในการส่งของหรือไม่ก็ทำการปราบปรามมอนสเตอร์เหมือนกันนะฮะแต่อาจจะเป็นแบบชุดเล็กไม่เหมือนตะกี้นี้ครับไอ้ปราบปรามมอนสเตอร์เนี่ยครับมันจะมีข้อพิเศษอยู่คือบางทีอะครับมอนสเตอร์ครับมันจะมีปัญหาเรื่องการต้านทานธาตุพิเศษบางอย่างเช่นอาจจะต้านทานกายภาพไปเลยครับอาจจะต้องเอาธาตุอื่นตีอย่างนี้นะอันนี้คือประเด็นของการปราบปรามมอนสเตอร์นะฮะซึ่งตรงส่วนอันนี้ครับทั้ง2อันเนี่ยครับพวกนี้ครับ2อันเนี้ยมันเป็นตัวปั๊มในส่วนของค่าชื่อเสียงใช่มั้ยครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาแลกของพวกนี้ได้นะฮะอันนี้เป็นอย่างที่รู้กันนะฮะเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกไปต่างหากนะทีนี้ในส่วนของการปรับปรามมอนสเตอร์ครับกับตรงส่วนของการทำของชาวเมืองเนี่ยครับมันเป็น1ในหมวดนะฮะที่เราสามารถที่จะเอา VP จากตรงนั้นได้นะครับโดยที่เพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่นี่มันมาอยู่ตรงนี้มันเป็น VP ระดับสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทำกันด้วยนะโอเคถ้าเพื่อนๆนะฮะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you in the game my friend เจอกันครับ